มังคุดแบบนี้พอใจไหมชะอวดนะไม่ได้อื่นไกลเลยชะอวดที่เป็นโมเดลนี่แหละนะคะตอนนี้ก็เป็นมังคุดออกมาหลังจากที่เขาตัดแต่งกิ่งไปแล้วเพราะนั้นก็คือจะบอกว่ามันทำได้ไม่ได้ยากอะไรนะมันทำได้อยู่ในวิสัยคืองี้ที่เรามาบรรยายลุยๆทั่วทางใต้เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างที่อาจารย์สุมิตราเล่าเมื่อเช้าอ่ะคือเราไปทำหาสาเหตุของเนื้อแก้วยางไหลซึ่งการหาสาเหตุนี่มันยากนะแต่พอรู้ปั๊บเนี่ยแก้ง่ายใส่ปูนนะพยายามให้ต้นโปร่งให้มันคายน้ำแล้วเขาก็สามารถที่จะทำมังคุดที่มีเนื้อแก้วยางไหลลดลงกลายเป็นระดับพรีเมียมส่งออกนะในเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นเราก็เลยมองว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ไม่ได้ยากเย็นไม่ต้องไปใช้องค์ความรู้ประเภทต้องตะกายหรืออะไรทีนี้พอมาถึงมังคุดทางใต้เนี่ยเราก็บอกคนเขาว่าจริงๆมังคุดในโลกนี้ประเทศไทยแค่นั้นแหละที่ผลิตอยู่เราไม่มีคู่แข่งเลยเราต้องรีบฉวยโอกาสตอนนี้ก่อนที่มาเลมันจะตามทันก่อนที่อินโดจะตามซึ่งก็คงอีกนานเพราะเขาไม่มีฝีมือเท่าเรานะทีนี้คำถามคือว่ามังคุดใต้เองเนี่ยเราก็ไม่กินต่อให้170บาทต่อให้30บาท3บาทสมัยก่อนก็ยังไม่กินเลยเรียนตรงๆเพราะมันเปรี้ยวมากกินแล้วฟันเฟินปากเหยินหมดเลยนะคะแล้วปอกออกมาเนี่ยขนาดปีที่แล้วซึ่งเราเริ่มโครงการไปนิดหน่อยเนี่ยอุตส่าห์ไปซื้อมากิโลละร้อยก็แล้ว170ก็แล้วออกมาเสียซะ6ลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ราคายังดีแล้วเราไม่ปรับปรุงเนี่ยอีกหน่อยก็ไม่มีคนซื้อเขาซื้ออย่างที่อาจารย์เขาว่าพอซื้อมันต้องกินได้ด้วยอ่ะนะถึงแม้ว่าแถวพารากอนเนี่ยนะเราก็ไปเดินเดินเที่ยวเล่นเนี่ยนะก็จะมีญี่ปุ่นมาแหละนะช่วงเดือนที่แล้วอ่ะเขาก็ซื้อมังคุดเนี่ย5ลูกนะอยู่ในถุง180บาทเราก็มองว่าเออถ้าเราเป็นคนต่างชาตินะแล้วไปประเทศนั้นเนี่ยได้กินมังคุดสักหน่อยก็ดีนะแต่ถ้า180บาทเผามาแล้วเสียเกือบหมดเราก็คงเสียความรู้สึกใช่ไหมเราก็คงไม่อยากกินอีกต่อไปละนะนั้นของพวกนี้เราแก้ได้เรามาช่วยกันปรับปรุงนะคะก็มาดูนะเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงนะซึ่งเป็นเหมือนปุ๋ยอ่ะคือใช้ไม่ถูกเรื่องแสงก็เหมือนกันเราก็มองว่าพูดอะไรกันประเทศไทยแสงเยอะแยะแต่เอาเข้าจริงแสงไม่พอนะเพราะส่งพุ่มเราทึบมากนี่เรามาดูว่าทำไมถึงแสงมันไปเกี่ยวอะไรกับการใช้ปุ๋ยได้ด้วยล่ะนะคะทีนี้ที่จะอธิบายเนี่ยนะไม่ต้องตกใจเป็นวิชาเคมีเด็กๆหน่อยแล้วกันนะฟังไปเฉยๆสนุกๆแต่เราจะพยายามโยงให้เห็นว่าแสงเนี่ยมันสำคัญนะกับกระบวนการในต้นไม้ยังไงเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์สุมิตราพูด13ตัวที่อยู่ในดินนะต้นไม้อ่ะใช้จริงๆ16ตัว2ตัวเนี่ยมาจากนะ2ตัวคือคาร์บอนกับออกซิเจนมาจากอากาศแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจกันเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหายใจหมดต้นไม้เองก็หายใจเพราะนั้นกลางคืนเนี่ยค่าตัวนี้ก็เยอะแล้วก็พอกลางวันแดดออกก็เอาไปใช้เป็นวัตถุดิบนะอีกตัวนึงเนี่ยไฮโดรเจนก็ไม่นับเป็นธาตุอาหารเพราะมันมาจากน้ำเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยน้ำไม่ต้องซื้อน้ำอ่ะพูดง่ายตอนนี้นะยังไม่ต้องซื้อเพราะนั้นก็เลยออกมาว่าเวลาเราพูดถึงปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยก็เลยเหลือ13ตัวทั้งที่มันต้องการจริงๆ16เอานะโอ้สมการเยอะแยะไม่ใช่ไรต้องการจะชี้แค่นั้นเองว่า3ตัวเนี่ยที่ได้จากอากาศและน้ำในดินเนี่ยนะตัวเนี้ยคือเป็นองค์ประกอบของน้ำตาลแป้งแล้วก็กรดอินทรีย์ตัวเนี้ยต้นไม้มาจากกระบวนการเขาเรียกสังเคราะห์แสงเอาแสงแดดมาดึงคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วดึงไฮโดรเจนจากน้ำมาสร้างเป็นองค์ประกอบของน้ำตาลเพราะนั้นเป็นสารเริ่มต้นแล้วตัวนี้ต้นไม้เท่านั้นหรือสิ่งมีชีวิตที่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงเท่านั้นที่ทำได้แปลว่าต้นไม้เนี่ยมีแดดปั๊บดึงจากอากาศ
แล้วให้น้ำตาเราฟรีฟรีสัตว์เราไม่มีแสงสีเราไม่มีไอ้เม็ดสีเขียวในตัวเราสังเคราะห์แสงไม่ได้เราสร้างน้ำตาลเองไม่ได้นะจุลินทรีย์ในดินก็สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ต้องกินพืชหรือสัตว์กินสัตว์ที่กินพืชนั้นในโลกนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะตามหาน้ำตาลต้นไม้มันถึงมีศัตรูเยอะไงเพราะมันเป็นพวกเดียวที่ทำน้ำตาลได้ในโลกนี้คนอื่นทำไม่ได้ก็ต้องมากินพืชแหละนะนี่พอได้น้ำตาลเสร็จทีนี้ไม่พอน้ำตาลอย่างเดียวไม่เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะก็ต้องมีไขมันนะมีโปรตีนอะมิโนแอซิดจะเป็นพวกสารพันธุกรรม RNA DNA พวกนี้เริ่มต้นใช้น้ำตาลก่อนแล้วเอาน้ำตาลมาจับกับฟอสฟอรัสจับกับมถันจับไนโตรเจนทำกรดไขมันเอาน้ำตาลมาจับกับไนโตรเจนฟอสฟอรัสกับมถันสังกะสีนะมาทำเป็นกรดอะมิโนกับเอนไซม์คือสังกะสีเนี่ยบังเอิญเป็นรูปร่างซึ่งทำให้เอนไซม์เนี่ยคงรูปเพราะนั้นสังกะสีเนี่ยเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ตั้ง300ชนิดภายในต้นพืชอะมันถึงแม้ต้องการน้อย1หรือ2ตัวแต่มันอยู่แทรกเข้าไปในเกือบทุกกระบวนการทำงานของเซลล์เลยเอานะทีนี้ตัวที่เอามาจุลธาตุใช้เยอะๆเนี่ยก็คือตัวซึ่งอยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงอันยิ่งใหญ่คือกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยเหมือนโรงงานใหญ่ๆโรงงานนึงมีกระบวนการเป็นร้อยอ่ะกว่าที่จะเอาคาร์บอนนะคาร์บอนไดออกไซด์มาบวกน้ำแล้วไปสร้างน้ำตาลได้ผ่านขั้นตอนในโรงงานเนี่ยร้อยกว่าขั้นเพราะนั้นมันก็ต้องมีสารประกอบต่างๆเยอะแยะๆๆถึงจะทำได้ก็แปลว่าแม้แต่มนุษย์เราเนี่ยนะเราไปทำโรงงานแล้วอยู่ดีเอาดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาแล้วสร้างน้ำตาลเรายังทำไม่ได้เลยเราต้องใช้พลังงานบ้าบอคอแตกก็ได้อยู่บ้างแต่ไม่คุ้มค่าแต่ต้นไม้มันไม่ทำอะไรยืนเฉยๆมันก็ทำได้นะมันก็เลยมหัศจรรย์มากทีนี้ออกมาว่ามันกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยซับซ้อนเยอะแยะมันก็เลยต้องใช้โมเลกุลนะสารที่อยู่ในกระบวนการเนี้ยตั้งแต่มาเอาต้องใช้แมกนีเซียมต้องใช้แมงกานีสแคลเซียมคลอไรด์เหล็กกรรมถันทองแดงฟอสฟอรัสสังกะสีเห็นไหมมันก็เลยใช้จุลธาตุพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดทั้งหมดกระบวนการหลักๆน้ำตาลไขมันโปรตีนกับกระบวนการสังเคราะห์แสงใช้ไปแล้วใน16ตัวเนี่ยใช้ไป11ตัวละนี่คือกระบวนการหลักเลยนะนี่ถามว่าที่เหลือใช้ทำอะไรที่เหลือเนี่ยคือแคลเซียมกับโบรอนเอาไว้เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ผนังเซลล์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พืชเนี่ยต่างจากสัตว์เราเนี่ยจะมีเซลล์นิ่มๆเนี่ยเหมือนกันนะมีเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะเซลล์เมมเบรนแต่พืชเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับที่ความแข็งแกร่งลมพัดมาแล้วไม่ล้มเพราะนั้นมันก็ต้องเอาส่วนที่มีความแกร่งของมันเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าผนังก็คือเหมือนมีเรามีลูกโป่งแล้วเราต้องมีอะไรมาล้อมลูกโป่งไม่ให้มันแตกอ่ะเนี่ยคือส่วนของผนังเซลล์นะคะผนังเซลล์ตรงเนี้ยก็เป็นน้ำตาลมาจับกันแต่ในการเชื่อมของส่วนต่างๆความหนาของผนังเนี่ยเอาแคลเซียมกับโบรอนมาเชื่อมนะและอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความแกร่งจะแตกไหมผลจะแตกไหมใบจะหดใบจะไม่ยืดใบอะไรที่มีต้องการพื้นที่เซลล์หรือขนาดเซลล์ใหญ่ๆเยอะๆมีผนังเยอะๆถึงต้องใช้แคลเซียมและโบรอนนะคะส่วนโมลิบดีนัมนี่ศึกษากันน้อยแต่ก็ออกมาสรุปว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ไนเตรตเราก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลพวกนี้ส่วนตัวที่เหลืออีก2ตัวนั้นคือโพแทสเซียมกับคลอไรด์โพแทสเซียมกับคลอไรด์เนี่ยมันแปลกนะมันไม่เป็นองค์ประกอบอะไรเลยเมื่อกี้เราเห็นนะคะกลับมาดูน้ำตาลเห็นไหมน้ำตาลไขมันอะมิโนพวกนี้ไม่มีโพแทสเซียมอยู่เลยโพแทสเซียมในต้นไม้เนี่ยเป็นไอออนอิสระเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มามันไม่ได้เป็นองค์ประกอบของน้ำตาลนะไม่ได้ทำให้หวานไม่ได้เป็นตัวทำแต่โพแทสเซียมที่ทำอะไรใช้ในการหล่อลื่นเคลื่อนที่ทั้งหมดในต้นเลย
เหมือนคุณมีรถยนต์น่ะคุณมีองค์ประกอบนั้นนี้นี้โน้ตแต่คุณต้องมีน้ำมันเครื่องเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่มีน้ำเคลื่อนที่ไปส่งน้ำตาลมาตามท่ออาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆนี่น้ำตาลเนี่ยพอเยอะๆมันก็จะหนืดๆนะก็จะไหลช้าโพแทสเซียมก็เข้าไปแทรกทำให้มันแบบพูดง่ายเบอร์ของไอ้น้ำมันเครื่องมันบางลงอ่ะมันจะได้ไหลเร็วขึ้นน้ำโพแทสเซียมทำหน้าที่อันนี้แล้วโพแทสเซียมเดี๋ยวเราจะดูก็จะมีส่วนที่นะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ทั้งหลายถ้าต้องการให้น้ำตามโพแทสเซียมให้มีน้ำเป็นส่วนไหนโพแทสเซียมเข้าไปก่อนแล้วน้ำจะตามไปนะคะเพราะนั้นอย่างไอ้ที่เราเห็นชัดๆเลยไมยราบเนี่ยพอเราแตะปั๊บหุบเลยใช่ไหมใบหุบใบโผล่หรืออย่างต้นกล้วยเนี่ยมันจะหันตามทิศนะทางตะวันถามว่าต้นไม้เนี่ยมีมอเตอร์เหรอมันไม่มีเลยนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยต้นไม้เนี่ยใช้แรงดันความดันเนี่ยที่แตกต่างระหว่าง2จุดนะจะให้หันทางนี้ก็ฝั่งนึงดันมากกว่าอีกฝั่งก็ขยับนั้นไมยราบเนี่ยพอเราแตะปั๊บน้ำจะไหลออกโพแทสเซียมไหลออกปั๊บน้ำไหลออกหุบแล้วถ้าจะเอาน้ำไหลเข้าโพแทสเซียมเข้าน้ำไหลเข้าน้ำโพแทสเซียมเนี่ยทำหน้าที่ทั้งหมดต้องการเฉพาะตอนผลโตไหมไม่ใช่ตั้งแต่มันเติบโตเลยอ่ะจะเอาน้ำตาลไปเลี้ยงไปสร้างใบใหม่อะไรต้องเอาโพแทสเซียมมาช่วยเคลื่อนที่หมดนั้นทั้งหมดทั้งหลายที่เราดูแล้วนะตัวที่สร้างองค์ประกอบตัวที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ตัวเกี่ยวกับทางข้อแสงต้องการตลอดชีวิตมันแหละไม่ใช่รอจนมีลูกแล้วออกดอกแล้วค่อยให้ไม่ใช่เราบำรุงได้ตลอดเวลานะคะทีนี้พอเราอันนี้ก็ครบหมด16ตัวนะทำไมมันถึงเยอะแยะไงมันทำให้แบบเรานี่มึนไปหมดเลยเพราะมันเยอะเสียเหลือเกินแต่ทุกตัวมันมีหน้าที่ของมันก็เลยจะให้ดูหน้าตาโมเลกุลมันนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมมี3ตัวแค่นั้นมีคาร์บอนออกซิเจนกับไฮโดรเจนน้ำตาลกลูโคสที่เราไปซื้อกินน่ะหวานหวานน้ำตาลกาแลคโตสน้ำตาลฟรุกโตสคือน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้นะคะก็ออกมาเสร็จแล้วพวกกรดทั้งหลายนะพวกกรดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้นไม้เอาไว้เป็นอาหารสะสมอย่างกรดมะนาวหรือกรดมะลิกรดสองอันนี้เกี่ยวข้องกับเราตรงที่ว่าตอนผลไม้มันขนาดเล็กอะกรดพวกนี้จะสูงมันทำให้เปรี้ยวแล้วมันค่อยๆลดลงลดความเปรี้ยวลงนะคะด้านนี้ก็จะเป็นรูปของน้ำตาลน้ำตาลอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยคาร์บอนไฮโดรเจนก็เอามาทำเป็นเส้นใยนะคะเส้นใยในผนังเซลล์เหมือนเราทำผนังแล้วก็จะต้องมีลวดอะมีเหล็กนะลวดที่เราเอามาเป็นตัวรับน้ำหนักเสริมเหล็กอะที่ว่านั่นนะนั่นก็จะมีตัวรับน้ำหนักพวกนี้น้ำตาลทั้งนั้นเลยเพราะนั้นจะทำให้ผนังแข็งแรงก็ต้องมีน้ำตาลในรูปแบบของเซลลูโลสน้ำตาลในรูปแบบของแป้งนะอะไมโลสเนี่ยเป็นแป้งที่อยู่ในข้าวที่เรากินน่ะสองตัวนี้มีทั้งคู่อะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะถ้าเป็นอะไมโลสในสัดส่วนที่มากเป็นข้าวเจ้าถ้ามีอะไมโลเพคตินที่มันมีการแตกสาขาถ้าในสัดส่วนที่มากกลายเป็นข้าวเหนียวนะอันเนี้ยน้ำตาลที่ต้นไม้มันสร้างขึ้นมาและอะไมโลเพคตินเนี่ยก็แตกเอาเอนไซม์มาแล้วแยกส่วนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเรากินข้าวเหนียวเนี่ยจะได้พลังงานเร็วย่อยเร็วกว่าข้าวเจ้าอันนี้ก็รูปร่างของไขมันนะไขมันก็คาร์บอนไฮโดรเจนแต่ว่าก็จะมีฟอสฟอรัสอะไรมาเติมนะเพิ่มขึ้นความซับซ้อนแล้วรูปแบบเนี่ยมันอัดแน่นกว่าตัวน้ำตาลไอ้ที่เราเป็นผิวหนังเราเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์นะทั้งหลายทั้งแหล่พวกนี้ที่เราจับแล้วนิ่มๆ นี่ก็ไขมันทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผิวเราถึงไม่เปียกน้ำนะคะตัวต่อไปก็เป็นมีน้ำตาลเสร็จเอาไนโตรเจนมาแปะด้วยเอาไนโตรเจนมาเชื่อมปั๊บกลายเป็นแอมิโนแอซิดเป็นโปรตีนซึ่งเป็นตัวการสารที่ทำทุกอย่างในเซลล์เลยเพื่อดำรงชีพจะเป็นเอนไซม์ก็ดีนะเป็นแอมิโนแอซิดไปสร้างโปรตีนไปเป็น RNA DNA ก็จะมีรูปร่างเยอะแยะมากเป็นพูดง่ายสารตัวใหญ่ภายในเซลล์ก็แปลว่าโดยสรุปนะสิ่งที่ต้นไม้พิเศษกว่าสัตว์ก็คือมันมีเม็ด
ขาเรียกเม็ดโคโรฟิลเป็นเม็ดสีเขียวเนี่ยนะในนี้จะมีตัวที่รับแสงตัวรับแสงตัวนี้พอรับเสร็จรับพลังงานแสงมาเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเคมีแล้วเอาพลังงานเคมีอันนี้ไปหมุนสายพานเหมือนในโรงงานอ่ะอันนี้ก็เหมือนแค่เป็นโรงไฟฟ้าโรงที่ไปไอ้น้ำอ่ะนะเขาเรียกโรงพาวเวอร์อ่ะพาวเวอร์แพลนต์ออกมาเสร็จก็มาปั่นตัวสายพานที่ทำในโรงงานนะสร้างสารอะไรก็ตามทีคุณจะผลิตอะไรก็ตามแล้วสายพานตัวนี้ก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์มาเอาพลังงานมาปั่นเสร็จก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลแม่คราวนี้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงอันยิ่งใหญ่อันเนี้ยก็จะให้ดูนะว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันศึกษาเยอะมากจนมันรู้แล้วว่าแต่ละตัวในกระบวนการนี้เป็นโปรตีนหน้าตายังไงนะมันจะมีโปรตีนที่สำหรับรับแสงโดยเฉพาะพอรับแสงมาปั๊บกระแทกส่งอิเล็กตรอนมาตรงนี้จะแยกน้ำนะมีแมงกานีสต้องใช้เป็นตัวช่วยแยกเสร็จได้อิเล็กตรอนมาก็ส่งไปตามส่วนต่างๆไอ้ส่วนต่างๆเนี่ยก็มีทองแดงมีพวกเหล็กนะมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบเสร็จแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยมีไฮโดรเจนก็เอามาปั่นตัวนี้เหมือนไดนาโมพอปั่นเสร็จพอเอาเคลื่อนที่เอาของไหลเข้าไปมันจะหมุนพอหมุนปั๊บมันจะสร้างพลังงานพลังงานเป็นก้อนพลังงานน่ะที่เวลาเราหายใจเราต้องเอาตัวเนี้ยมาใช้ทั้งหมดนะก็เรียก ATP ก็ไม่รู้จะเทียบยังไงหรอกเราก็เหมือนคล้ายๆน้ำมันสำคัญกับรถยนต์ยังไง ATP ก็สำคัญกับการเคลื่อนไหวเราขยับอยู่ตอนเนี้ยเราใช้เอา ATP มาขยับเป็นตัวสั่งคราวนี้เรามาดูนะ ATP ตัวเนี้ยหน้าตาโมเลกุลแบบนี้ก็คือตัวซึ่งใช้ฟอสฟอรัสเนี่ยคือตัวฟอสฟอรัสหลักในต้นไม้เลยเรายังไม่เห็นฟอสฟอรัสไปปรากฏในดอกตรงไหนเลยฟอสฟอรัสใช้อยู่เป็นตัวพลังงานหลักตัวเนี้ยนะแล้วพลังงานตัวนี้ก็หมุนเวียนกลับมารีไซเคิลได้ด้วยนั่นคุณมีจำนวนหนึ่งก็พอแล้วนอกจากคุณไปสร้างใบใหม่คุณก็ต้องไปสร้างพลังงานในใบใหม่นะคะส่วนคลอโรฟิลล์ตัวเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยที่มันเป็นตัวรับแสงเนี่ยก็ให้ดูนะโครงสร้างมันเนี่ยก็คาร์บอนไฮโดรเจนแต่มันมีช่องที่แมกนีเซียมไปแทรกอยู่แมกนีเซียมตัวเนี้ยไปแทรกเสร็จก็จับมือกับไนโตรเจนนี้ที่ต้องการจะโชว์เนี้ยก็คือให้เห็นว่าช่องอันเนี้ยแมกนีเซียมเท่านั้นที่เข้าไปอยู่ได้มันจึงจะเป็นคลอโรฟิลล์ขึ้นมาก็แปลว่าที่อาจารย์เขาอธิบายมาเมื่อเช้านี้13ตัวเนี่ยสำคัญทุกตัวเพราะคุณไม่สามารถจะเอาตัวไหนมาแทนแมกนีเซียมได้เลยตัวของมันเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างเฉพาะกับโมเลกุลนั้นๆคุณไม่สามารถจะใส่ไนโตรเจนแล้วมาแทนแมกนีเซียมอัลฟาฟอสฟอรัสไม่ได้นั้นถ้าพืชเราขาดแมกนีเซียมแปลว่าโคโรฟิลล์คุณมีน้อยโคโรฟิลล์คุณมีน้อยก็สังเคราะห์แสงได้ช้าลงไงได้น้อยไงคุณขาดตัวไหนกระบวนการนั้นน่ะในโรงงานใหญ่ๆมีกระบวนการเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยคุณขาดไปคนนึงงานมันก็ช้าลงไงนะคุณขาดไม่ได้เลยสักคนน่ะพูดง่ายๆนะคะนี่คือความสำคัญว่าทำไมจุลธาตุถึงต้องใส่ให้มันครบๆทุกตัวนั้นโดยสรุปนะก็ออกมาว่าเนี่ยพวกนักเรียนในมหาลัยหรือเขาต้องเรียนสมการนี้ออกข้อสอบกันยุ่งยากเอาคาร์บอนไดออกไซด์อากาศมาบวกน้ำบวกแสงแดดกลายเป็นน้ำตาลกับออกซิเจนเขียนดูเหมือนง่ายๆนะแต่ขบวนการเป็นร้อยขั้นน่ะแล้วเราก็ทำไม่ได้ด้วยในข้างนอกนะเราทำในโรงงานก็จะเห็นนะคะหน้าตาโมเลกุลบางทีต้องเหล็กเท่านั้นจึงจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างนี้ได้นะต้องทองแดงเท่านั้นจึงจะมาจับกับกรรมฐานอยู่ในโครงสร้างนี้ได้ต้องสังกะสีเท่านั้นเพราะนั้นคุณขาดตัวไหนไปกระบวนการนั้นก็ช้าลงแน่นอนค่ะนี่ตัวต่อไปนะผนังเซลล์ผนังเซลล์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเราจะเปรียบเทียบสมมติเราสร้างห้องนี้ใช่ไหมเราสร้างผนังมีอะไรมีลวดมีเหล็กใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ต้องมีลวดมาตรึงเหล็กให้มันเป็นโครงโครงมันก็ยังโยกอยู่ดีเราก็ต้องมีปูนมาฉาบให้มันแข็งแกร่งอยู่
คราวนี้ต้นพืชเนี่ยก็ต้องทำอย่างนั้นอ่ะคือต้องมีตัวเส้นเมื่อกี้เซลลูโลสแล้วก็จะมีเส้นมาเส้นลวดนะเป็นโมเลกุลอีกประเภทหนึ่งมายึดแล้วก็มีเพกตินเพกตินคล้ายๆเป็นแป้งเปียกอ่ะมาฉาบมันนะให้มันโครงสร้างมันคงอยู่ทีนี้ข้อยากของพืชก็คือว่าเราสร้างห้องนี้เสร็จแล้วเสร็จเลยแต่ใบไม้พอออกมาปั๊บมันโตขึ้นเรื่อยๆขยายขนาดผลมังคุดเล็กๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแปลว่าห้องนี้มันต้องโตขึ้นเรื่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆคุณขยายห้องออกไปเรื่อยๆผนังต้องมากขึ้นใช่ไหมแปลว่าตรึงแบบนี้ไม่ได้ต้นไม้ทำยังไงระหว่างที่โตยังไงเอาน้ำเข้ามาน้ำดันนี่พอจะดันยังไงคุณก็ต้องมีผนังคุณจะทำผนังชิ้นเดียวก็ไม่ได้แล้วยืดไม่ได้นี่นั่นวิธีการก็คือทำผนังเป็นแผ่นๆแผ่นๆหลายๆแผ่นซ้อนกันอยู่เวลาจะยืดใช่ไหมแผ่นมันจะเลื่อนผ่านกันใช่ไหมนึกไพ่นะไพ่สำรับหนึ่งแล้วคุณไปกดมันแล้วคลี่มันออกอ่ะพื้นที่มันจะเพิ่มขึ้นก็แปลว่าแผ่นของผนังแผ่นย่อยเนี่ยต้องเคลื่อนที่ผ่านกันได้ในวิธีการเคลื่อนที่ผ่านไปกันได้เนี่ยก็คือแต่ละแผ่นสมมุติเป็นตัวแทน1แผ่นนี่อีกแผ่นนึงคุณต้องมีตัวเชื่อมที่ให้มันขยับผ่านกันได้เนี่ยคือบทบาทของแคลเซียมนะกับถ้าแผ่นบางชนิดมีหลายแบบนะในต้นนึงมีหลายแบบบางชนิดเชื่อมด้วยโบรอนเพราะนั้นคุณต้องการให้ใบยืดคุณต้องการให้ลูกโตขึ้นคุณต้องทำให้ผนังเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านกันได้ขยายขนาดถ้าคุณไม่มีโบรอนต้นไม้มันก็ทำนะมันเอาอย่างอื่นมาเกาะแทนมันเอาตัวเนี้ยครับมี CH3 เนี่ยแต่ถ้าเอาตัวนี้มาเกาะปั๊บมันตึงแน่นเลยอ่ะไม่ขยับละเพราะฉะนั้นพอเวลาคุณกระแทกขยายขนาดไปกดมันเลยขาดจากกันเราก็ไม่จะเทียบไงเราบอกว่าบางทีเหมือนเราใส่เสื้อนะถ้าคุณเป็นกระดุมแปะคุณขยายขนาดได้ดึงแปะออกใช่ไหมหรือเป็นพวกแม่เหล็กอะแปะออกแต่ถ้าคุณเอาเป็นกระดุมกลัดเลยวิธีการถ้าคุณขยายมันก็ฉีกเลยอะนั้นวิธีเดียวที่คุณจะทำให้ขยายขนาดได้ดีคือต้องเอาตัวเชื่อมที่มันขยับได้ก็คือแคลเซียมกับโบรอนนะอันนี้หน้าตาของผนังเซลล์นะก็มาก็คือมีเส้นเซลลูโลสให้ความแกร่งแล้วก็มีเส้นที่มาขึงให้มันคงที่กับในนี้ก็จะมีเส้นที่เป็นน้ำตาลมาฉาบน้ำตาลพวกนี้ก็เชื่อมด้วยโบรอนกับแคลเซียมนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราปลูกไม่ใช่ถ้าหากคือพอเราปลูกมังคุดวิธีแก้เนื้อแก้วอย่างไรคือต้องให้มีแคลเซียมและโบรอนให้พอถ้าเราออกมาแล้วตอบตัวเองว่าไม่เคยใส่ปูเลยคุณไม่มีวันพ้นปัญหานี้แล้วก็ในรากขนอ่อนนะมันต้องยืดรากใช่ไหมมันก็ต้องสร้างผนังเซลล์ตามเร็วๆในรากขนอ่อนเนี่ยเขาพบว่านะมีความเข้มข้นแคลเซียมสูงสุดเลยอยู่ตรงปลายมันแล้วมันก็มีตัวไปจับว่าในดินมีแคลเซียมไหมถ้าในดินมีแคลเซียมมันส่งสัญญาณกันทั่วรากอันนี้จะสร้างแล้วยืดออกก็แปลว่าถ้าดินคุณเป็นดินกรดจัดรากขนอ่อนจะน้อยรากขนอ่อนน้อยต้นคุณก็กระทบรุนแรงเพราะว่ารากมันน้อยอ่ะนะครั้งเราจำได้สมัยก่อนเราอยู่เมืองจันทร์อ่ะก็คุณปีชาแกก็เคยตั้งข้อสังเกตบอกอาจารย์รู้ไหมมังคุดเนี่ยรากขนอ่อนน้อยเพราะว่าเมื่อก่อนเขายังไม่เคยใส่ปูนกันเลยแต่คราวนี้ถ้าเราหลังจากฟังนี้แล้วเกิดอยากจะไปใส่ปูนนะตอนนี้ไปเกลี่ยดูก่อนว่ารากต้นมังคุดคุณมีรากขนอ่อนไหมแล้วหลังจากใส่ปูนมาแล้วสักปี2ปีไปดูใหม่ว่าแตกต่างไหมนะนี่หลอดละอองเรนูก็เหมือนการจากตัวเกสรตัวผู้ไปงอกไปหาเกสรตัวเมียก็ต้องสร้างหลอดตัวนี้นะสร้างผนังอย่างรวดเร็วก็ต้องมีแคลเซียมกับโบรอนไปช่วยสร้างยืดผนังเขาถึงได้ออกมาว่าทำไมให้ฉีดแคลเซียมโบรอนตอนที่ต้องการจะผสมดอกให้ดอกมันติดดีขึ้นนี่คือที่มา
ตัวต่อไปเป็นโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยก็คือสำหรับปิดเปิดปากใบเป็นหลักนะก็จะส่วนนอกจากว่าเคลื่อนที่ในท่ออาหารแล้วปิดเปิดปากใบเนี่ยก็คือเอาน้ำเข้าไปพอน้ำเข้าไปก็เกิดแรงเต่งแต่การเอาน้ำเข้าไปเนี่ยวิธีการก็คือเอาตัวจุดดำแดงคือโพแทสเซียมเข้าไปก่อนเพราะโพแทสเซียมมันเป็นไอออนตัวเล็กๆเคลื่อนที่ได้รวดเร็วโพแทสเซียมเข้าไปปั๊บน้ำเข้าไปตามก็จะเกิดแรงเต่งปากใบก็เปิดถ้าต้องการจะปิดก็เอาโพแทสเซียมออกน้ำก็ไหลออกตามนั่นการปิดเปิดการเคลื่อนที่อะไรภายในต้นไม้ทั้งหลายอ่ะใช้น้ำทั้งนั้นเลยใช้แรงเต่งใช้โพแทสเซียมเป็นตัวคุมนี่พอเป็นหน้าแล้งใช่ไหมทุกอย่างในต้นหยุดหมดน้ำก็ไม่มีโพแทสเซียมก็ไม่เคลื่อนที่ใบมันก็แห้งตายเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดานี่โพแทสเซียมมีหน้าที่อีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ในผลไม้เนี่ยนะไอตัวกรดสองตัวเนี่ยคือกรดมะนาวกับกรดมาลิกเนี่ยมันใช้สำหรับหายใจนะใช่ไหมเพราะนั้นในช่วงแรกตอนที่ผลมันกำลังโตอ่ะมันต้องหายใจเยอะๆเพื่อจะเอามาพลังงานมาในการขยายขนาดสร้างเซลล์มากขึ้นทีนี้เพราะนั้นตอนผลไม้อายุน้อยเนี่ยจะเปรี้ยวมากเลยเพราะมันต้องเอาวัตถุดิบคือกรดมะนาวกับกรดมะลิกมาใช้นี่พอมันโตมากๆปั๊บอัตราหายใจมันก็โอเคเริ่มการสร้างน้อยลงอัตราหายใจมันก็เริ่มลดลงกรดมะนาวเนี่ยจะค่อยๆลดลงเพราะนั้นในผลไม้เนี่ยแรกๆจะเปรี้ยวมากแล้วค่อยๆคลายค่อยๆคลายเนี่ยทีนี้มีกรดมะลิกอยู่ตัวนึงซึ่งมีเหลือใช้เขาก็เอาไปเก็บนะภายในเซลล์เนี่ยจะมีห้องเก็บของก็จะเอาไปเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของก็ไม่ค่อยลดลงหรอกมันไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะมันเหลือใช้มันมีเยอะเขาก็อธิบายว่าโพแทสเซียมเนี่ยถ้าเรามีให้ไปมากพอมันจะเข้าไปแล้วไปจับกับกรดทำให้ความเป็นกรดมันลดลงนั้นโพแทสเซียมเนี่ยเกี่ยวข้องกับความหวานโดยที่ช่วยขนส่งน้ำตาลไปที่ผลแล้วไปช่วยลดความเป็นกรดลงนั้นถ้าเราใส่โพแทสเซียมน้อยก็ไม่หวานมังคุดเนี่ยคือผลไม้ทุกชนิดอ่ะนะเขาก็บอกอยู่แล้วความอร่อยมันเนี่ยอยู่ที่ความเปรี้ยวสู้กับความหวานน่ะนะถ้าเปรี้ยวนำมากไอหวานก็ไม่ออกความจริงความหวานของมังคุดที่เนี่ยกับความหวานของมังคุดที่เมืองจันทน์เท่าๆกันนะคะบริกซ์แต่เนื่องจากที่เนี่ยเปรี้ยวมากเพราะนั้นความเปรี้ยวมันจะนำลิ้นไปก่อนเลยไม่รู้สึกถึงความหวานเลยถ้าเราลดความเปรี้ยวตรงนี้ลงได้มันก็จะทำให้กลมกล่อมนะจะบอกว่าคนใต้ชอบเปรี้ยวก็แล้วแต่ก็คุณก็กินกันเองแต่คนที่อื่นก็ชอบหวานออกหวานหน่อยใช่ไหมนั่นความหมายคือแก้ได้ใส่ปุ๋ยให้ถูกเอานะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใน16ตัวนี้ใช้หมดทุกตัวใช้สร้างน้ำตาลใช้สร้างไขมันใช้สร้างโปรตีนใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงใช้เป็นผนังเซลล์นะใช้ในการสังเคราะห์ไนเตรตแล้วก็ใช้ในการขนส่งเห็นหรือยังขาดไม่ได้สักตัวเลยนะทีนี้ก็มาถึงจุดที่ว่าแล้วยังไงก็ออกมาเนี่ยเรามีค่าวิเคราะห์นะเราทำปาล์มน้ำมันยางพาราอ้อยมาถึงมังคุดนะคะก็จะมีท่าทั้งหมดไม่ครบหรอก13ตัวเพราะว่าเราไม่ค่อยได้วิเคราะห์กรรมฐานเราไม่ได้วิเคราะห์โมลิบดีนัมเราไม่ได้วิเคราะห์คลอรีนซึ่งเราไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ที่เราวิเคราะห์อยู่ในปุ๋ยกันมากๆเนี่ยก็คือ NPK แคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้เราก็ออกมาว่าอย่างมังคุดนะในผลเนี่ยอาจารย์ก็แสดงเมื่อเช้านี้แล้วเหมือนกันในผลเนี่ยถามว่ามี NPK เท่าไหร่ใช่ไหมในใบมีสัดส่วนเท่าไหร่โดยทั่วไปคุณจะเห็นได้ว่าโพแทสเซียมแล้วจริงๆเนี่ยมีสัดส่วนนะเป็นเปอร์เซ็นต์เชิงมวลอะกับน้ำหนักแห้ง 1.3 ซึ่งมากกว่าไนโตรเจนอีกนั้นจริงๆอะพืชส่วนใหญ่จะใช้โพแทสเซียมในน้ำหนักที่มากกว่าไนโตรเจนแล้วฟอสฟอรัสส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ1ใน10ของไนโตรเจนเท่านั้นเองนะเพราะนั้นคุณก็ใส่แค่ NPK ตัวอื่นคุณไม่ได้ใส่เลยแถมสัดส่วนที่คุณใส่ก็ผิด
อย่างอุตลุดผิดอย่างไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงเลยเสร็จแล้วเรามาดูนะพอรวมกันทั้งหมด 3% ในมังคุด 2-3% แปลว่ามวลแห้งของต้นไม้เนี่ยนะเอางี้มวลแห้งเอายางพาราเนี่ยปลูกยางพาราส่วนใหญ่ใช่ไหมคะยางพารา20ปีเนี่ยคุณว่ามีมวลแห้งเท่าไหร่ทั้งต้นเอามวลสดก็ได้เดาๆเอา10กิโล100กิโล1000กิโลถึงไหมต้นหนึ่งแล้วยางพารา20ปีมีใบกี่ใบ10 100 1000 10,000 100,000 ล้าน 10,000 แสนนะมี 100,000 กับ 5,000 ใบเราไปทำมาแล้วนะแต่เนี่ยเราไม่ได้คิดเลยเวลาเราทำความหมายก็คือว่าเชื่อไหมคุณขายมังคุดไปเนี่ยนะตันหนึ่งจริงๆอ่ะเป็นค่าปุ๋ยนะที่อยู่ในมังคุดแค่ 2.2% เองที่เหลือต้นไม้มันให้คุณฟรีๆเลยเพราะที่เหลือคือสารประกอบน้ำตาลน่ะเห็นหรือยังเราใช้ NPK แคลเซียมทั้งหมดทั้งหลายที่เป็นปุ๋ยเนี่ยนะ 1-5% เองนอกจากคุณปลูกผักอะใช้ธาตุอาหารเยอะแต่ทั้งหมดนี้น้อยมากอีกไม่น้อยกว่า 95% ต้นไม้ให้เราฟรีเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยคุ้มค่าแน่นอนคุณรู้ต้องใส่เท่านี้มาแก้กันว่าจะใส่ยังไงให้ถูกตามที่เขาต้องการเพราะการที่เราเห็นสัดส่วนเนี้ยเราไปเก็บมาจากต้นนี่คือที่ปรากฏอยู่ในต้นแปลว่าอันนี้คือที่มันต้องการนั่นแหละนะคะ